แสงเพลิงเต็มพื้นที่นะครับบริเวณชั้น2แสงเพลิงเต็มพื้นที่นะครับบริเวณชั้น2เร่งรัดครับเร่งรัดมีผู้บาดเจ็บครับ